สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซ็งนะครับเช้าบ่ายนะครับวันที่15นะครับเดือนธันวาคม2565นะครับผมสำหรับแนวทางหุ้นห้างเซ็งเมื่อวานนี้นะครับในรอบเช้ารอบปกตินะครับผมต้องขอแสดงความดีใจกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับก็3ตัวตรงนะครับแล้วก็2ตัวก็เน้นๆเลยนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้นะครับนี่เลยนะครับถึงจะมารอบเดียวแต่ก็มาคุ้มค่านะครับพี่ๆนะครับมารอบเดียวแต่ก็มาคุ้มค่านะครับเพราะว่าเด้งล่างเด้งบนเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ในรอบ VIP นะครับผลที่ออก165กับ92ของเราให้8กับ4นะครับรอบ VIP ไม่มานะครับพี่ๆส่วนรอบปกตินะครับ048กับ82นะครับนี่เลยนะครับ048ตรงๆนะครับพี่ๆตรงๆแล้วก็2ตัว48เน้นๆนะครับแล้วก็เลขล่างจะเป็นที่82นะครับตรงๆนะครับผมนี่เลยนะครับ82ตรงๆเลยนะครับวิ่ง8นะครับรูด4มานะครับพี่ๆวิ่ง8รูด4มานะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายผมให้วิ่ง1กับรูด7ไปนะครับปกติ3 4 5กับ2 5นะครับของเราให้1กับ7ไปนะครับไม่มีนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนในรอบ VIP นะครับ105นะครับกับ55นะครับของเราเข้าแค่เลขวิ่งนะครับในรอบ VIP นะครับเนาะนะครับเข้าแค่เลขวิ่งนะครับ3ตัวก็ผิดตัวเดียวนะครับอันนี้105เนาะนี่512นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพี่มาในรอบเช้าแต่ว่าก็คุ้มค่านะครับเมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับที่มีโชคในแนวทางเลข3ตัวนะครับแล้วก็ส่งค่ากาแฟมาให้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับผมเนาะนะครับก็แนวทางที่เราให้ไปเราก็อยากให้พี่ๆ FC มีโชคกันนะครับผมเนาะก็ใครนะครับได้เพิ่มหรือยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับบอกแอดได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมเนาะสำหรับพี่ FC นะครับก็วันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำมาจากสูตรคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบในทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่7สายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข5นะครับวิ่ง7ลูด5นะครับ7ก็จะมี71 73 74 75นะครับส่วน5นะครับก็จะมี50 51 53 54นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่75นะครับผม73นะครับ50แล้วก็54นะครับ73 75 50 54นะครับผมส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่เลข3นะครับก็จะเป็น375นะครับ350นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับตัวเด่นที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้วิ่งไปที่2นะครับส่วนสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข7นะครับวิ่ง2ลูด7นะครับพี่ๆเด่น2ก็จะมี20 23 24 27นะครับเด่น7ก็จะมี70
73 74แล้วก็79นะครับผมในรอบบ่ายนะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะที่ผมจะให้ไปในรอบบ่ายนะครับก็จะมี27 23นะครับ70แล้วก็74นะครับพี่ๆ23 27 70 74นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับหลักร้อยผมยังให้เลข3นะครับพี่ๆก็จะเป็น3 2 7 3 7 0นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางหุ้นห้างเสงเช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับก็ชื่นชอบค่อยตามนะครับพี่ๆแนวทางมีหลุดมีเข้านะครับเมื่อวานนี้เข้า3ตัวนะครับ3ตัวตรงเนาะแล้วก็2ตัวตรงๆเน้นๆนะครับวันนี้ก็ขอให้มาอีกนะครับพี่ๆขอให้พี่ๆ FC มีโชคกันนะครับผมก็ก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ติดตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะกลับมาจากโรงพยาบาลนะครับวันนี้ผมจะไปหาหมอนะครับเนาะก็กลับมาจากโรงพยาบาลเดี๋ยวผมจะรีบคิดคำนวณให้พี่ๆ FC ได้รับชมกันนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับก็ในงวดที่แล้วก็มาในรูด8นะครับผมเนาะในงวดที่แล้วนะครับก็เฉียดไปเฉียดมานะครับหวังว่างวดนี้นะครับจะมาตรงๆเน้นๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ